สวัสดีครับช้างให้ในวันฝนพรำครับก็ทำโปรแกรมนานเกินครับ2โปรแกรมแล้วครับยังรออีก2โปรแกรมครับต้องกินมาม่าก่อนครับลูกค้าครับขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับนะครับเติมพลังครับครับอันนี้ไม่ได้เป็นห่วงลูกค้านะครับเป็นห่วงลูกชายครับ เป็นห่วงลูกชายครับลูกชายขอไปด้วยทุกรอบครับ พี่เจมครับพี่เจมครับเฮดเดอร์ของบางช้างกำมะลาครับทุกอย่างดีหมดครับนะครับคนนี้แต่เสียอย่างเดียวครับนะครับตีนิดเดียวคือมันสั้นไปนิดนึงครับนะครับขำๆนะครับขำๆหยอกๆครับ ออกเรื่อยครับรถครับลูกค้าครับเริ่มเสร็จก็ระหว่างรอหรือว่าหลังทำโปรแกรมก็ไม่รีบร้อนครับค่อนข้างจะครึ้มนิดนึงนะครับฟ้าวันนี้นะครับพนักงานซ่อมก็ซ่อมไปครับนี่น้องนุครับน้องนุครับนะครับโอเคครับสิ่งสำคัญที่สุดต้องมือโปรเมทาเนนนะครับใช้ได้ก็ต้องซ่อมได้นะครับก็ไปได้เรื่อยๆครับนะครับก็ไม่ถึงกับตกหนักครับนะครับก็ครึ้มๆนะครับตกมาแล้วก็หยุดแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าทำโปรแกรมกันได้นะครับตัวครับสตาฟครับช้างให้ครับก็ปล่อยเรื่อยครับสตาฟ5ชุดครับตอนนี้ชุดที่4ครับนะครับกำลังอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่ในหุบเขาก็3ชุดครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับเสียงตอบรับนะครับจากลูกค้าจากเอเย่นจากทุกๆฝ่ายนะครับที่ไว้ใจพวกเราให้พวกเรานะครับทีมงานช่างให้ได้ดูแลท่านนะครับได้ดูแลคุณนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับก็ชีวิตบ้านๆครับชีวิตบ้านๆ นะครับอยู่แบบครอบครัวบ้านสวนนะครับปลูกผักปลูกปลาเลี้ยงปลากินตามธรรมชาติครับนี่ก็ผักเหลียงครับผักเหลียงหรือว่าผักเหลียงนะครับยอดเต็มเลยครับนะครับนี่ก็ดอกแคนะครับผักเหล่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปราศจากสารพิษนะครับดูครับมีแมลงมีแมงมุมนะครับก็นะครับต้นมะม่วงนี่ก็ต้นขี้เหล็กนะครับยอดนะครับแกงปลาแกงกะทิอะไรได้หมดนะครับเนี่ยครับคือชีวิตบ้านสวนของพวกเรานะครับดูครับอยากใหญ่มาแรงสไปเดอร์แมนนะครับดูครับผักเหลียงครับยอดอย่างสวยเลยครับก็เอเย่นมาอินสเปคชั่นมาเยี่ยมมาชมแท็กซี่ก็เก็บไปประจำนะครับดูลูกค้าครับลูกค้าจะขี่ช้างนะครับแต่ว่าขอได้สัมผัสได้ถ่ายรูปช้างก่อนส่วนมากลูกค้าเหล่านี้ก็คือเป็นลูกค้าประจำของเชือกใดเชือกหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาได้มาใช้บริการ
ครั้งก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยรีเควสเลยครับนะครับรีเควสที่จะใช้บริการบีลีฟบ้างนะครับ ATM บ้างนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่อย่างที่บอกอย่างที่กล่าวนะครับก็คือจะอยู่ในรูปแบบของระบบครอบครัวนะครับนะครับที่ว่าให้จัดตามคิวบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะครับอยู่กับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับนะครับอยู่กันด้วยความอบอุ่นนะครับดูครับการทนุถนอมของลูกค้าครับโดยที่ว่าลูกค้าไม่ได้กังวลเลยครับว่าจะใส่แยงนะครับจะใส่แยงหรือว่าช้างอยู่ยังไงครับดูครับดูครับค่อยๆถนอมค่อยๆรูปครับครับช้างอยู่แบบไม่มีแผลอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเนื้อหนังมันนะครับฟังมีลิฟครับโอเค on the station ลูกค้าขี้กี่คนเนี่ยอ๋อนะครับ NFC ครับนี่ก็ได้ขี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าขอไม่อยากจะกลับครับแล้วก็มีคิวต่อไปครับนะครับมาอีก4คนครับนะครับก็เป็นเหมือนบ้านนะครับนะครับไม่ได้เป็นเจาะจงสักเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณขี่ช้างแล้วก็มาขี่ช้างแล้วก็ห้ามสัมผัสช้างแล้วก็ให้คุณกลับไปนะครับก็อยู่จนอิ่มครับอยู่จนได้ความประทับใจกลับไปนะครับดูครับอุ้มลูกอยากจะสัมผัสช้างอยากจะดูช้างนะครับก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วไม่ได้เรียกใช้บริการนะครับไม่ได้ซื้อโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเราก็ไม่ได้ลูกค้าครับไม่ได้ลูกค้านะครับเพราะว่าก็เป็นการขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะครับนี่ครับนี่คือชีวิตของพวกเราครับเอทีวีมากี่วะอีก10หัวสตาฟกำลังโดบน้ำครับตอนนี้ครับโดบน้ำข้าวไม่ค่อยกินครับสตาฟครับนำทีมโดยนิรัตครับนิรัตนะครับผักสีเขียวครับนะครับฝั่ง ATM ครับก็แบบนี้ครับอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับทั้งวันนะครับเล่นไปทำงานไปนะครับช้างก็ไม่ได้เหนื่อยครับเนี่ยครับมายืนอยู่แบบนี้ก็ไม่ต่ำกว่า5นาที3นาทีครับก็30นาทีก็แค่แป๊บเดียวครับนะครับแป๊บเดียวนะครับเดินเล่นอยู่ครับนี่ฝั่ง ATM ครับเห็นกล้วยแล้วครับเห็นกล้วยก็ยกหัวแล้วครับก็กินกล้วยอันนี้ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับช้างให้ครับเอารูปถ่ายรูปยกออกแล้วลมหมุนครับดูครับลูกค้าไม่ยอมกลับครับนะครับก็ความประทับใจเหล่านี้แหละครับพอรุ่งเช้าบางทีก็มาเล่นอีกโปรแกรมนึงนะครับมารอบต่อไปก็เจาะจงครับนะครับรถโดยสารนะครับกับแท็กซี่ว่าเจาะจงต้องมาปางช้างกำมะลาครับนะครับไม่ว่าจะซื้อโปรแกรมอะไรแบบไหนก็คือเขาเจาะจงครับว่าจะมาที่นี่ครับนี่คือตลาดดีๆของเรานี่เองครับนะครับนะครับไปแล้วครับ ดูลูกช้างด้วยเตรียมต่ออีกแล้วครับเตรียมต่ออีกแล้วครับเตรียมต่อแล้วครับนิรัตครับนิรัตนะครับนิรัตนี้ก็คืองานหลักนะครับงานหลักก็คือเป็นเฮดเดอร์ของ ATV แล้วก็แขกโปรแกรม C นะครับแขกโปรแกรม C ก็คือนั่งช้างเดินป่าเล่นน้ำตกแล้วครับของเรามีน้ำตกส่วนตัวด้วยนะครับปางช้างกำมะลาครับถ้าเกิดว่าอยากชมบรรยากาศดีๆนะครับไปเล่นน้ำตกที่ปางช้างกำมะลาก็ได้สัมผัสกับไกด์คนนี้ครับนิรัตครับนะครับเดือนก็พูดตรงๆครับพูดตรงๆเราไม่มีความลับต่อกันนะครับเนี่ยครับเป็นการดึงดูด
ลูกค้ามากครับหุ่นแบบนี้ครับสไตล์แบบนี้ครับค่อนข้างจะอินดี้นะครับแล้วก็วันๆ นี้คือพูดตรงๆนะครับว่าติปนี่คือตบวันเป็นพันนะครับแล้วก็ทะเลาะกับเมียทุกวันครับเมียตบทุกวันครับนะครับเมียหึงครับถามทุกวันวันนี้ลูกค้าหอมแก้มหรือเปล่าครับอันนี้ก็บอกไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องตบทุกวันนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงคำว่าวางมือนะครับคำว่าวางมือนะครับเดี๋ยวมาดูช้างด้วยเวลาแขกเข้าอ่ะดูด้วยเนี่ยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการดุร้ายนะครับของช้างของเด็กนะครับนิสัยเสียนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยปลาละเลยบางทีก็เอางวงคว้านะครับดูครับดูครับตีเลยดึงเลยตีต่อหน้าแขกเลยเดี๋ยวก่อนเจนเย็นยังไม่ถึงเวลาแยกไอ้ลูกไอ้ลูกรักนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำว่าวางมือนะครับวางมือนะครับถ้าความหมายนะครับถ้าพูดถึงก็คือเป็นการปล่อยมือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่คำว่าวางมือในที่นี้ไม่ใช่นะครับคำว่าวางมือที่นี้คือค่าเป็นการขับจักรยานยนต์ขับจักรยานถ้าวางมือเนี่ยทุกคนก็จะไม่วางให้รถที่เราขับขี่อยู่ได้ล้มครับนะครับคำว่าวางมือนี่คือการความหมายลึกๆจริงแล้วก็คือการไว้ใจนะครับแล้วก็อยู่ในความปลอดภัยนะครับอยู่ในเส้นชัยที่เราวางไว้นะครับนะครับคุณจะวางมือคุณจะปล่อยมือนะครับคุณปั่นจักรยานอยู่นะครับแล้วก็คุณปั่นจักรยานไปแล้วก็คุณวางมือทั้งสองข้างนะครับอาจจะวางข้างเดียวนะครับเพื่อความไม่มั่นใจนะครับกลัวจักรยานจะล้มทำให้เราบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางมือทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ปล่อยจักรยานให้ลงเนินหรือว่าปั่นไปเรื่อยๆคุณต้องมั่นใจ 100% ครับนะครับผมก็เช่นกันครับทุกคนจะเห็นนะครับ FC ว่าผมเดี๋ยวผมไปโน่นเดี๋ยวผมไปนี่ลงพังงาบ้างนะครับไปเลี้ยงลูกพลายโตโน่บ้างไปดูมาริโอบ้างนะครับไปดูไข่มุกบ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ขึ้นกรุงเทพบ้างแต่ทุกคนคงคิดแล้วครับว่าทำไมผมถึงไปโน่นไปนี่ได้แล้วก็ไม่เป็นห่วงธุรกิจเลยนะครับนะครับนี่คือการวางมือของผมครับนะครับเพราะว่าผมมีคนที่ไว้เหนือเชื่อใจได้ครับนะครับนะครับลูกน้องอยู่ในครอบครัวลูกหลานทุกคนที่ทำงานก็คือมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหน้าที่การงานรับผิดชอบเดี๋ยวอย่าเผลออย่าเผลอนะครับแขกมาเล่นไม่รู้เรื่องหรอกนะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่ว่าจะเป็นการหน้าที่การงานนะครับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ความรับผิดชอบโดยรวมทั่วไปคือลูกน้องลูกหลานนะครับทีมงานของผมไว้ใจได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาฟไม่ว่าจะเป็นควานช้างนะครับไม่เรื่องและไม่ว่าประสบการณ์ที่ผมให้ไปจากการเลี้ยงช้างสุขภาพช้างการโยนหญ้าช้างการผูกโซ่ช้าง ATV ทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับกว่าจะวางมือได้ถามว่ามันยากไหมครับการฝึกฝนตรงนี้มันยากมากมายมหาศาลครับปัญหาครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็คัดสรรมันมาจนได้ครับเพราะการกล้าวัดกล้าเสี่ยงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราศึกษามันครับนะครับเราศึกษามันนะครับไม่ใช่ว่าเราลืมตัวนะครับถ้าลืมตัวแล้วก็คือธุรกิจจะยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับสมัครลูกน้องเข้ามาแล้วก็คุณทิ้งตำแหน่งงานให้เขาทำนะครับผมพูดตรงๆนะครับการคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นนะครับมาเฟียในองค์กรเล็กๆในบริษัทของเราก็จะเกิดขึ้นนะครับการทุจริตก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือที่ผ่านมาผมกล้าวัดกล้าเสี่ยงที่จะคัดลูกน้องออกที่จะรับลูกน้องเข้ามานะครับรับควานช้างเข้ามาเพราะว่าถ้ามันไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งครับนะครับ
เพราะไม่เช่นนั้นก็คือจะทำให้เน่าเหม็นแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีแล้วก็จะทำให้เราทิ้งไม่ได้เลยครับนะครับทิ้งงานไม่ได้แล้วครับนะครับไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไว้เนื้อเชื่อใจวางมือไม่ได้ชีวิตคุณก็ไม่มีความสุขครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้นะครับยากที่สุดก็คือการวางมือครับนะครับแล้วก็ผมเป็นคนโชคดีครับที่ว่าได้พนักงานคนเหล่านี้เข้ามาอยู่เคียงข้างผมนะครับนะครับมาแล้วครับ10ลายครับ10ลายมาอีกแล้วครับ ATV ก็จะปล่อยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมโชคดีก็คือผมได้ศึกษาแล้วก็มีครูสอนที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใช้รถ ATV นะครับสตาฟการทำซิปไลน์อะไรก็ตามแต่นะครับผมต้องเกินร้อยครับนะครับมีคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ผมก็ต้องศึกษาลุล่วงนะครับผมถึงจะกล้าทำมันครับไม่ใช่ว่าทำส่งเดชนะครับความส่งเดชถ้าทำส่งเดชเนี่ยการเสียหายก็จะเกิดขึ้นนะครับออกแล้วครับปล่อยแล้วครับแล้วก็ผลสุดท้ายคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยครับนะครับนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนได้รับทราบได้ฟังนะครับว่ามันคือเรื่องจริงครับนะครับกว่าจะได้วันนี้มามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันอยู่ที่การบริการมันอยู่ที่คุณภาพนะครับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆครับนะครับแต่เราก็ไขว่คว้ามันมาจนได้ครับด้วยมือ10นิ้วด้วยพื้นฐานพ่อแม่ฐานะที่ปานกลางพอมีพอกินพอใช้ครับนะครับเราไม่มีต้นทุนครับเรามีแต่ต้นทุนชีวิตนะครับไม่มีต้นทุนที่พ่อแม่มีเงินก้อนให้เราที่จะทำนู่นทำนี่แล้วก็สตาร์ทไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องคิดหน้าคิดหลังครับแล้วอยู่ในการรอบคอบแล้วก็มีเงินมาแล้วได้เงินมาแล้วนะครับมาแล้วครับสตาร์ทครับดูวิ่งมาครับนะครับวิ่งมาแล้วดูครับได้มาแล้วก็คือก็ต้องใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังครับนะครับเงินนะครับได้มาเสียไปง่ายๆมันก็เปล่าประโยชน์ครับจะใช้อะไรมันเกินตัวหรือเปล่านะครับหรูหราไปหรือเปล่านะครับต้องคิดนะครับครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ต้องอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับทำงานกันทุกคนครับนะครับรถคันนี้นะครับ Ford มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเอาสัมภาระลงนะครับสายลากไม้โซ่อะไรต้องลงเพื่อที่จะทรานสเฟอร์แขกด้านล่างเข้ามาลงมานะครับดูครับนี่ครับนี่คือชีวิตบ้านๆไหมครับนะครับบรรยากาศครับแขกนั่งคอนะครับแขกนั่งคอแล้วก็ควานช้างดูครับเดินข้างล่างนะครับเสียงรถเสียงราเสียงเอทีวีอะไรยังไงนะครับก็ชินนะครับอยู่ที่การฝึกนะครับแต่ครับชีวิตบ้านๆครับนะครับแขกลูกค้าเขาชอบแบบนี้นะครับนะครับไม่ได้ชอบอะไรที่ว่ารีบเดินรีบทำเวลาแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็คนอื่นเข้ามาอีกครับชีวิตแบบนั้นนะครับผมเคยทำมานะครับแล้วผมเคยไขว่คว้าได้มาแล้วครับมันมีความรู้สึกนะครับเหมือนเป็นคิวนะครับเป็นคิวที่จำเป็นต้องถูกเลือกนะครับนะครับพูดง่ายๆครับผมเราไปใช้บริการอะไรสักอย่างครับถ้าเกิดว่าคือเขาเราจ่ายเงินนะครับ เราจ่ายเงินนะครับแล้วก็เราเลือกนะครับเชือกนี้คนนี้นะครับแล้วก็เขาก็จำใจยอมหรือไม่ยอมแต่ว่าต้องทำเพื่อเงินอะไรเงี้ยครับคือผมมีความคิดแปลกๆนะครับว่าผมจะไม่ให้ช้างผมเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับนะครับให้อาศัยความพอพึงพอใจนะครับเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดอะไรแปลกๆครับนะครับอยากจะให้ทุกคนมีความเป็นอิสระมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะคนหรือสัตว์นะครับอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองนะครับถ้าเราคิดดีคิดบวกนะครับก็ความรู้สึกเล็กน้อยๆนะครับของพวกเรานะครับ
ช้างไอชาแนลทีมงานช้างไอไทยแลนด์ปางช้างกมลาครับนี่พังปีใหม่ครับนะครับดูครับกอดไปเล่นไปนะครับควานครับจะขึ้นขี่ร่มใบหนึ่งครับนี่ครับพี่แวร์ครับนะครับบุกป่าฝ่าฟันฝ่าดงกันมานะครับช่วงทำไม้ก็ไปทำไม้นะครับอยู่เคียงข้างผมนอนมุ้งลูกเดียวกับผมนะครับไม่ยอมทิ้งนะครับย้ำผมลำบากครับนะครับอยู่ที่บ้านที่พังงานะครับ2ปีนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับนะครับการตรงนี้ทุกคนมีไหมครับนะครับผมคิดว่าทุกคนไม่มีเหมือนผมครับนะครับทุกคนไม่มีเหมือนผมครับแล้วก็ไม่ว่าคนหรือสัตว์ครับถ้าเกิดว่าเขารักเรานะครับเราทรยศเขาไม่ได้ครับนะครับพูดไปก็น้ำตาจะคลอครับนะครับดูครับนกบินมาโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับนะครับหน้าวิวครับไปชมบ้านสวนนะครับชมวิถีชีวิตนะครับดอกไม้ผักสวนครัวของพวกเราแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปที่ซีวิวนะครับจุดลอยเด่นของฝั่งเมืองกมลานะครับดูครับธรรมชาติครับความนิ่งครับดูครับครับยากนะครับกว่าจะฝึกฝนได้ขนาดนี้นะครับกับช้างนะครับเนี่ยครับผมถึงอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนเลือกทุกคนก็อยากจะขับเบนซ์นะครับนะครับอยากจะขับเปอร์เช่อยากจะขับลัมโบกินี่อยากจะขับ BM นะครับช้างก็เหมือนกันครับเลือกกันเลือกเอาครับว่าคุณจะเลือกนั่งแบบไหนนะครับเกิดว่ากลัวจะถ้าคิดว่าอยากจะเอาที่ตื่นเต้นหน่อยจะแหกโค้งแหล่ไม่แหกโค้งแหล่ก็ขึ้นหลังปุ๊บก็ช้างที่หันซ้ายหันขวาเจอลมก็ไม่ได้นะครับทำท่าจะวิ่งอย่างเดียวต้องใช้ตะขอเกาะเลือดเพื่อเลือดอาบหมดนะครับนั่นตื่นเต้นท้าทายแต่ว่าถ้าคุณอยากจะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ก็ปางช้างกำมะลาครับนะครับลูกค้าจะขึ้นไปถ่ายรูปบนแพลตฟอร์มก็ไม่ได้อันตรายครับเนี่ยครับบางทีปุ๊บหูตาต้องรอบคอบต้องว่องไวครับดูว่าปีนไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับนะครับดูลูกค้าด้วยไม่ได้อันตรายจะเดินบันไดแล้วบ่จะเดินบันไดจะเดินสะพานแล้วบ่โอเคครับจากกันด้วยภาพนี้นะครับภาพลูกค้าลงจากเซสชั่นนะครับด้วยการเทรคกิ้งนะครับนั่งบนหลังบนเก้าอี้แล้วก็นั่งคอของพังปีใหม่ครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel